สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอสูรตรีปุระนะครับในฉบับคเนศปุรณะจะแตกต่างจากศิวะมหาปุรณะเล็กน้อยนะฮะตำนานตามคัมภีร์ที่นับถือพระคเนศเป็นปฐมพรหมเล่าว่าในยุคที่2นะฮะคือเตรดายุคมีฤาษีพระองค์หนึ่งนามว่ากฤตสมาศนะครับวันหนึ่งขณะที่พระฤาษีกำลังบำเพ็ญเพียรภาวนานั้นก็ได้จามออกมานะฮะแล้วก็มีกุมารน้อยผิวสีแดงปรากฏตัวขึ้นมานะครับฤาษีก็สอนคเนศมนตราให้สวดบูชาพระคเนศกุมารน้อยคนนี้ก็บำเพ็ญเพียรนะครับด้วยการท่องมนตราเป็นเวลา 5,000 ปีพระคเนศก็พึงพระทัยนะครับก็ประทานพรให้กุมารเนี่ยมีอำนาจครอบครองจักรวาลและปกครองสรรพสิ่งทั้งหมดนะครับแต่ว่ากุมารน้อยคนนี้แอบมีจิตมารนะครับก็เลยกลายเป็นอสูรมีนามว่าตรีปุระแล้วมันก็ขอพรจากพระศิวะต่อนะฮะแล้วก็ขอประทานปราสาททั้ง3หลังได้แก่ปราสาททองปราสาทเงินและปราสาทโลหะนะฮะซึ่งลอยอยู่บน3โลกนะฮะและจะไม่ถูกทำลายตราบที่มันไม่โคจรมาในระนาบเดียวกันและจะถูกทำลายก็ต่อเมื่อสอนของพระศิวะแผลงออกไปเท่านั้นนะครับก็คือยิงแล้วเป็นเส้นตรงนะฮะเพียงดอกเดียวเท่านั้นแต่เมื่ออสูรตรีปุระมีอำนาจก็เกิดความลำพองใจตามนิสัยอสูรนะครับมันก็รุกราน3โลกพระอินทร์ก็พ่ายแพ้แบบยำชานะฮะก็ไปขอพรมหาเทพนะฮะเท่ากับว่าตรีปุระมันก็ละเมิดเงื่อนไขนะฮะในพรที่ให้กับพระศิวะเอาไว้นะฮะแล้วมันก็เปิดศึกกับเหล่าเทวดาพระศิวะก็ออกรถศึกพร้อมทั้งเหล่าเทวดานะครับก็แต่งองค์ทรงเครื่องและก็อาวุธนะครับแล้วก็ออกรถศึกนะฮะเตรียมเยียบแผงสอนปสุปัตนะฮะใส่เมืองตรีปุระของเจ้าอสูรตัวนี้แต่ว่าแกนรถศึกหักลงในขณะที่สู้กับพวกอสูรนะฮะฤาษีนารดก็บอกว่าให้พระมหาเทพบูชาพระคเนศนะฮะเพราะว่าทรงลืมบูชาลูกนะฮะก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นพระศิวะก็บูชาพระคเนศลูกของตัวเองนะครับแล้วก็ในฐานะปรมัตตมันด้วยนะพ่อไว้ลูกนะฮะก็กระจัดอุปสรรคจากนั้นก็แผงสอนใส่เมือง3เมืองของอสูรตรีปุระนะครับพร้อมกับอสูรก็พินาศไปนะฮะพระศิวะก็ได้รับชัยชนะเพราะว่าพระพิฆเนศเป็นหลักนั่นแหละครับพระศิวะก็ได้รับชัยชนะจากการบูชาพระพิฆเนศในครั้งนี้ละครับเทวสถานศรีมหาคณปติก็เป็นสถานที่รำลึกถึงพระศิวะได้สวดมนต์บูชาต่อพระคเนศแล้วก็กำจัดตรีปุระอสูรด้วยประการฉลีนะครับก็ออกจะแปลกสักหน่อยสำหรับคนไทยที่ไม่ทราบถึงเรื่องในตำนานนี้เพราะว่ามันเป็นตำนานที่นับถือพระคเนศเป็นใหญ่นั่นเองนะครับว่างงแน่ๆนะครับพระศิวะอยู่ดีๆมาไหว้ลูกที่จริงตำนานนี้เทพสูงสุดอวตารเป็นลูกของพระศิวะนั่นเองนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าพระเยซูเนี่ยทรงมาเกิดเป็นบุตรของพระแม่มารีและโยเซฟนะฮะแค่นี้เปลี่ยนมาเป็นพระคเนศอวตารมาเป็นลูกของพระแม่ปาร์วตีนะครับแต่ว่าคเนศดันใหญ่กว่าพระแม่นะครับก็เป็นนิกายที่นับถือคเนศฐานะปฐมพรหมในที่นี้นะครับในเทวาลัยแห่งนี้ก็สร้างสีมหาคณปติเป็น1ใน8อัตตวินายักษ์นะครับซึ่งเป็นพระคเนศที่เกิดตามธรรมชาติก็เป็นศิลาที่รูปร่างคล้ายกับช้างนะครับแล้วก็มีการเจิมผงสีชาติจนกลายเป็นสีแดงทุกวันนี้นะฮะตำนานก็เชื่อว่าผู้ที่มาสักการะสีมหาคณปติองค์นี้ก็จะได้รับความสำเร็จสมปรารถนานะฮะก็เป็นอัตตวินายักษ์แห่งที่4นะฮะมีนามว่าเทวสถานสีมหาคณปติอยู่ที่เมืองรัญชันทาวนะฮะคนไทยที่ไปทริปแสวงบุญนะฮะสายเทพก็จะไปอัตตวินายักษ์ทั้ง8ก็ต้องผ่านองค์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วในศิวะมหาปุรณะนะฮะเรื่องของตรีปุระสูรเนี่ยก็เล่าละเอียดกว่านี้นะฮะคืออสูรที่เป็นเจ้าของเมืองเนี่ยมี3คนนะครับผิดกับที่คเนศปุรณะบอกว่าเป็นกุมารนะฮะเป็นชายคนหนึ่งนะฮะซึ่ง3คนเนี่ยเป็นลูกของตารกสูรนะฮะในซีรีส์ช่างช่อง8เนี่ยเขาเอา2ตำนานใน2คัมภีร์เนี่ยมาผสมกันนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลูกๆของตารกสูรแทนนะครับอสูรทั้ง3เนี่ยขอพรไว้ว่าหากมันเลิกบูชาพระศิวะเมื่อไหร่เนี่ยพระศิวะจะทำลายปราสาทลอยฟ้าทั้ง3นี้ได้ด้วยสอนปสุปัตเพียงดอกเดียวนะฮะแน่นอนนะครับว่าเทวดาก็ทำอะไรไม่ได้เนื้อเรื่องก็คล้ายๆกันนะฮะพระนารายณ์ก็ส่งอวตารสมณะโลนนะครับไปหลอกอสูรให้อสูรเนี่ยเลิกบูชาพระศิวะแล้วก็ดึงอสูรเข้าลัทธิใหม่นะครับทำให้อสูรตรีปุระเลิกบูชาพระศิวะนะครับทำให้พระศิวะออกรถศึกและแผงสอนปสุปัตยิงธนูดอกเดียวนะ Feel the Sun อันนี้เป็น Feel the Rudra ไม่ใช่นะครับแล้วทำลาย3ปราสาททั้งหลายพร้อมกันนะฮะแล้วอสูรทั้ง3ก็ตายพร้อมกับปราสาทนะก็มอดไหม้ไปนะครับพระศิวะก็ประกาศว่าปราสาททั้ง3ที่ถูกฆ่าทำลายเนี่ยแทนคุณะทั้ง3ได้แก่สัตวะความดีงามแทนด้วยปราสาทสีทองราชะคือตัณหาแทนด้วยปราสาทเงินตมะคือความมืดอวิชชาแทนด้วยปราสาทโลหะนะฮะ
การทำลายปราสาททั้ง3เป็นเสมือนการอยู่เหนือคุณะทั้ง3ของพระศิวะนะพระศิวะสามารถทำลาย3สิ่งนี้ลงได้นะครับเมื่อถึงคราวที่โลกถูกทำลายคราวสิ้นสุดกับพระศิวะก็จะทำลายทั้งหมดดุจปราสาท3หลังนี้นะครับในตำนานนี้ก็แฝงปรัชญาไปด้วยประการฉะนี้แบบแยบยลเอาละครับเรื่องของอสูรตรีปุระก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการพลาดคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้และใครตาม Facebook อยู่ฝากกดซีเฟิร์สด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ